ำนักงานทบเรียนธุรกิจนำเที่ยวภาคใต้เขต2ลงดาบบริษัทขายแพ็กเกจทัวร์ซิมิลันให้นักท่องเที่ยวจีนแล้วไม่ไปรับตามตกลงพักใช้ใบอนุญาต6เดือนตั้งแต่7กุมภาพันธ์นี้ฐานสร้างความเสื่อมเสียจากกรณีนักท่องเที่ยวจีนได้โพสต์ในโซเชียลว่าถูกสาวขายทัวร์ในจังหวัดภูเก็ตทำร้ายร่างกายจากที่ไปทวงคืนเงินมัดจำแพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวซิมิลันทั้งถีบและใช้มีดฟันที่แขนตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้น16นาฬิกาของวันที่6กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น4มุกหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายณรงค์วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอำนวยพินสุวรรณนายอนุภาพรอดขวัญยอดระบำนายดนัยสุนันทารอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายรัชดาพรโออินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตนายนพดลอาวุธธรรมปรีชานายทะเบียนสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาคใต้เขต2ภูเก็ตตม.ภูเก็ตตำรวจท่องเที่ยวนายธเนศตันติภิริยกิจนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมประชุมหารือถึงกรณีนักท่องเที่ยวถูกทำร้ายร่างกายโดยใช้มีดฟันที่แขนจนได้รับบาดเจ็บนายณรงค์วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าพอทราบข่าวในวันนี้ทุกฝ่ายมาประชุมพร้อมกันและช่วยกันแก้ไขเนื่องจากกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดซึ่งทางจังหวัดยึดหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายดูข้อกฎหมายนำไปสู่ข้อสรุปการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้ทางจังหวัดไม่ได้ละเลยกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากปัญหาอาจจะเกิดขึ้นตลอดฉะนั้นแต่ละเรื่องต้องดำเนินการทันทีตามกฎหมายซึ่งจังหวัดได้เน้นย้ำตลอดในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการรับแขกบ้านแขกเมืองเข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจังหวัดจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเมื่อมีเหตุการณ์อะไรจะมีการดำเนินการแก้ไขทันทีด้านนายนพดลอาวุธธรรมปรีชานายทะเบียนสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาคใต้เขต2กล่าวว่าเราจะรับผิดชอบในเรื่องของใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งผู้ประกอบการรายนี้มีใบอนุญาตถูกต้องเป็นประเภทเฉพาะพื้นที่ขอเป็นแบบบุคคลธรรมดาซึ่งตามพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จะมีความผิดในประเด็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวตามระเบียบนำเที่ยวในข้อ9วงเล็บคอควายคือกระทำการอื่นใดที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทยซึ่งเมื่อมีการกระทำความผิดตามระเบียบที่วางไว้จะเป็นเหตุให้พักใช้ใบอนุญาตซึ่งนายทะเบียนมีอำนาจในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน6เดือนนอกจากนี้ยังมีมาตรา24ซึ่งจะกำหนดไว้ว่าผู้ประกอบการนำเที่ยวต้องไม่กระทำการอันใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวซึ่งถ้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรา24นี้จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งอันนี้จะนำมาใช้ในการลงโทษบริษัททัวร์ด้านพลตำรวจตรีเสริมพันธ์กล่าวภายหลังการประชุมว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสาภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยจะมีการส่งฟ้องศาลในวันที่7กุมภาพันธ์ซึ่งในส่วนของการพกพาอาวุธมีโทษเปรียบเทียบปรับเป็นละหุโทษส่วนการทำร้ายร่างกายมีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน 60,000 บาททางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580